วันนี้เราจะมาปะจนัยการเป็นโซโล24ชั่วโมงและผมบอกเลยการเป็นโซโลครั้งนี้เราจะไม่ใช้ผลปีศาจและการมาจนภัยครั้งนี้เราได้พบกับพันธมิตรและแคลน และยังมีทั้งการตีโรงงานตีเจ้าทะเลและยังไม่พอนะครับทุกคนเรายังได้ไปโลก3อีกบอกเลยว่าการมันจะไปครั้งนี้สนุกมากไม่มีผลพิสารบอกเลยว่าโคตรยากงั้นไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องทําการนะครับทุกคนมาซื้อ EP ที่สชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการนับเวลาแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็อยากจะเติมให้มันเยอะกว่านี้นะครับแบบว่าคูณ2มตัตติย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูผลตอบรับก่อนนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึง1,000ไ like ลค์นะครับพี่ก็จะทําการนะครับผมกลับมา เติมบคูณ2แบตเตอรี่แล้วทำแบบว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่นนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะไม่มีการทำหมัดใดๆนะครับจะทำแค่ดาบนะครับทุกคนแล้วก็จะทำการแบบว่าฟาร์มให้พวกมันไปเยอะๆนะครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคอะไรบาโคตรเยอะนะสำหรับ EP นี้นะครับก็อย่างแรกคือเราต้องเติมมันก่อนนะครับแล้วน้องก็พิมพ์ให้มันเรียบร้อยได้นะครับว่าเรากลับโลกหนึ่งหรือย,อยังก็ต้องบอกว่ากลับแล้วนะครับถ้าไม่กลับแล้วเราจะซื้อ,อยังไงใช่ไหมครับน้องชายแล้วก็ พิมให้มันครบนะครับผมเข้าใจทําแล้วชื่อรหัสให้ครบนะครับผมและเราก็ทําการนะรทุกคนใส่จำนวนสินค้า1สินค้าไปนะครับแล้วก็สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนง่ายๆทําทตามที่พี่บอกนะครับย้ำนะทำตามที่พี่บอกแปบ๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงได้เลยนะครับผมสำหรับของพี่นะครับน้องชายสวัสดีทุกคนข้าคือนักดาบระดับหนึ่ง วันนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่เลเวล1ยันเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าใช้24ชัมม่วโมงของจริงเดี๋ยวเราจะมาดูเลยดีกว่าว่าการมาชมไทยของ EP นี้จะเป็นยังไงกันบ้างปะได้เวลาฟาร์มแล้วครับทุกคนอย่างแรกคือเราจะต้องทําการฟาร์มกันก่อนนะครับเอาทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เบลก็จะ10แล้วเรียบร้อยครับเบลสิต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็จะทําการอัพสเต็กราให้มันโหดขึ้นเพื่อที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งให้ได้นะครับต้องใช้อันนีนาาน้แล้วก็อัพก่อนก่่อเเเพืทีราจะ็บ เอเนจีให้มันเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็เอาไปทางของทานดีเฟ์นะครับให้เรื่องเราเยอะนิดนึงนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับเดินทางไปเกาะต่อไปแต่ว่าเราจะต้องทําการซื้อดาบก,ากันก่อนสําหรับคาตาะเลิมแรกของเรานะครับเพื่อที่จะไปตามหา3ดาบนะครับทุกคนก็บอกตะเลยเลยครับทุกคนว่าดาบแม่งโคตรเทนี่แค่ดาบเดียวเนี่ย นี่แค่ดาบเดียวนะครับโหถ้า3ดาบผมบอกเลยนะว่าจะโหดจัดนะครับอ่านี่สกิลแรกนะครับสกิลแซดก็ไม่ไม่ได้เป็นต้องฟาร์มอะไรเลยสหรับสกิลแรกนะครับอ่ะเราจะทําการเดินทางไปเกาะต่อไปกันต่อเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ฟาร์มได้มา24เลเวลแล้วนะครับก็เหมือนว่าจะสู้ กับเจ้ากอริล่าเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าครับตอนนี้เลือดเดือด3แต่ก็พยายามนะครับที่จะสามารถชนะมันให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของวันพีชนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ใช้สกิลแซดรัวๆนะบอกเลยถ้าไม่มีดาบนี่น่าจะยากมากๆนะครับอินดเดียครับทุกคนครับอินดเดียมันก็จะตายเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงครับนักดาบระดับหนึ่งได้เลเวลเพิ่มมาห้าเลเวลเลยนะครับจากตอนแรกยี่สิบสี่ตอนนี้ยี่สิบเก้าเลยครับโอ้โหบอกได้เลยครับทุกกคนมา ไปทําการฟาร์มกันต่อนะครับบอกเลยว่าบอสเมื่อกี้นี่คือไม่เท่าไรและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเกาะบาร์กี้แล้วนะบอกได้เลยว่าลูกน้องมันเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับเราก็ทําการนะครับลากลูกน้องของเจ้าบาร์กี้กันมาก่อนนะครับบอกเลยว่าเอเนจีนี่คือแบบใช้จนจมูกอยู่แล้วนะครับสกิลดาบแทบจะไม่พอแลวตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้สองสกิลดาบแล้วนเป็นไงสกิลที่2โคตรแบบโอ้โหแบบกระตอกกระแจกอะครับทุกคนบอกได้เลยนะไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ทำได้น,นะครับเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะสำหรับการเป็นนักดาบอันดัับบของนะคร ทีนี้ก็ฟังกันไปเรื่อยๆครับบอกได้เลยว่าเกาะบากี้นี่ฟ์มยากมากนะครับสำหรับเจ้าลูกน้องของบากี้นะครับแล้วก็ฟังกันไปยาวๆสําหรับตอนนี้เพื่อที่ตอนนี้เราจะเก็บซื้อดาบพัตนาเล่มที่2นะครับก็ราคาหมื่นกว่าบาทนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เก็บตังกันไปยาวๆครับ ตอนนี้พวกมอนนะครับหรือลูกน้องเจ้าพักกี้ก็ตายไปที่เดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวเดียวครับเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับไปซื้อดาบเล่มที่2ของโซโลนะครับราคา1นึ0งบาทแต่ก็เอาสแตทสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เราโหดขึ้นนะครับก็นี่ราคาดาบ1นึ0 0หบาทตอนนี้เงินเราพอแล้วนะครับก็ซื้อเลยครับตอนนี้เล่มที่2ได้มาแล้วบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับฉากนี้บอกเลยได้เลยว่าเรื่องจะเป็น เหมือนโซโลเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวสกิลของดาบพี่2นะครับผมนี่ก็สกิลแรกแล้วก็สกิลที่2นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับแต่ก็ฟาร์มยากอยู่ดีครับการที่ไม่มีผลพิสารบอกได้เลยนะครับว่าฟาร์มโคตรยากครับแต่ก็แต่ก็ทําเพื่อคนดูครับน้องชายแล้วเราในเงี้ยผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกาะฮิมะนะครับเพื่อที่เราจะมาหาอาจารย์เรลลี่นะครับเออมาหาทำไมเนาะโซโลจริงๆต้องเป็นลูฟี่นะแต่ว่าเราจะมาซื้อฮาคิกันนะครับผมแล้วก็จะมาซื้อเขาเรียกว่าสกายจัมหรือว่าเป็นเก็บโปะววะเออสกกาายแจมครับบทล้็ ซื้อฮาคิสไปในราคา25,000บาทสว่วน Fast ์เ e ็หรือว่าเขาเรียกว่าไนะโซนะครับโซก็น่าจะเก็บเงินทีหลังเพราะราคาค่อนข้างแรงนะครับ100,000บาทก็เดี๋ยวเรานะครับผมใส่ฮาคิโชว์ไปอย่างทีนี่ไงโครเท่บอกเลยโซโลมีฮาคิแต่จริงมันต้องมันขาดสีฮาคิไปนะัคือสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้สีฮาคิม่วงตอนไหนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เก็บตังค์ได้ทั้งหมด65,000บาทแล้วนะครับทุกคนก็สามารถซื้อดาบ3ดาบได้แล้วทุกคนบอกได้เลยว่าโคตรตื่นเต้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับ3ดาบอันนี้เป็น3ดาบเกสนะครับส่วน3ดาบแท้นี้บอกเลยว่าหาโคตรยากแะไปไล่เช็ของเก้ไปขอนแล้วกันครับทุกคนบอกเลยเดี๋ยวมาฟาร์มเอาอัตอรี่ีกันเลยดีกว่านะครับน้องชายและตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มได้สกิลแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วเราจะมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเท่แค่ไหนปุ๊บปุ๊บอ และตอนนี้นะครับทวนก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะใช้ดาบ3มเล่มของเรานะครับจัดการเจ้าบอสเยตินะครับที่มันอาศัยอยู่ในเกาะน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่านะครับโอ้โหดูการทําลายร้างของมันนะครับทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากครับแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้เพื่อที่เราจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งเราต้องผ่านลุกอุปสรรคไปให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการจัดการมปเลยดีกว่านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็เจ้าบอสเยติใกล้จะตายแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวครับเราใช้แค่สกิลเซตสกิล้วนะครับผม เรียบร้อยครับทุกคนก็บอกได้เลยว่าไม่เท่าไหร่นะครับเป็นการฟาร์มที่ง่ายมากนะครับแต่ก็ตายไปรอบนึงนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปทําการฟาร์มต่ออจะเจอมอนตีเจอมอนตีและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะครับน่าจะใช่นะครับทุกคนเราจะมาทําการจัดการบอสนะครับได้ข่าวว่ามันห้าวหรือเปล่านะครับนะ ตอนนี้เราก็มีคนมาช่วยด้วยนะครับผมก็จะทําการแปะช่องว่าให้ใครที่อยากจะไปติดตามก็ไปติดตามกันได้นะครับก็เป็นช่องน้องรักผมเองนะครับน้องชายโอเคมาก็ต้องทําใจได้ึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีผลพิสหะก็ต้องเอาให้คนมาช่วยนะครับต้องขออภัยจริงๆตรงนี้ด้วยนะครับโอเคงั้นก็ได้เวลาจัดการบอสแล้วนะครับจัดการมันเลยบอสนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอาจริงโอ้แต่มันอึดอยู่นะทุกคนและตอนนี้บอสก็โดนหนวดดาดูดนะครับเรียบร้อยครับแล้วมันจะตายแล้วครับผมก็จะเป็นคนปิดฉากเรียบร้อยครับทุกคนก็ ของไม่ดอบนะครับก็น่าเสียใจมากนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีคนมาช่วยฟาร์มแล้วนะครับก็ฟาร์มกันไปยาวๆสำหรับการเป็นนักดับอันดับดึกครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็เก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับมี1000 0แกว่าบาทว่าจะไปซื้อโซนะครับราคา1 0 0 0 0แบาทได้เลยว่าเป็นแฟสเตปนะครับหรือว่าคือเอาง่ายเป็นโซแหละเป็นการวาร์ปนะครับนี่ดูปึ๊บนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับก็เลยได้ว่าคุ้มนะสำหรับการซื้อครั้งนี้แต่ก็ตังค์แม่หายไปหมดเลยต้องฟาร์มอีกแล้วนะครับทุกคน เรื่เวลาไปเกาะต่อไปแล้วนะทุกคนก็เกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะลอยฟ้านะครับบอกได้เลยว่าโคตรจจิงนะครับมีทางขึ้นให้ด้วยบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวตอนที่ผมทำร้อยวันนี่คือไม่มีนะครับไอทางเดินแบบนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันขึ้นไปยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซฟจุดเกิดแล้วเราก็จะมาทําการฟาร์มเจ้าเกาะทองฟ้าต่อนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งนะทุกคนบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยเราฟาร์มไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ได้มาร้อยห้าสิบกว่าอีกนะครับก็ นักดาบอันดับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาที่เกาะทะเลทรายนะครับเพื่อมาซื้อหมวกราคา1นึ่งแสบาทนะครับก็เรียกได้ว่าโคตรแพงเลยนะตอนนี้เงินมี6 0 0 0บาทเองนะครับก็คุ้มนะครับสำหรับหมวกนี้บอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆย,ยันโลก2แน่นอนผมคิดไว้นะครับน่าจะใช้ได้ยาวๆเพราะว่ามันเป็นหมวกของนักดับนะครับอ่ะ ได้เวลาฟาร์มอย่างบ้าคลั่งแล้วนะครับทุกคนฟาร์มกันแบบจนตอนนี้นะครับเวล2 2 2กันแล้วนะครับก็จะไปทําการตีบอสเจ้าวาเดนนะครับผมก็เจ้าบอสตัวนี้อยู่ที่พุกอินเทดาวนะครับก็ตีน่าจะดปดาบได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็เผื่อโชคดีจะได้ดาบก็ตีกันหน่อยแล้วกันนะครับบอกได้เลยว่าบอสตัวนี้นี่สบายสบายครับมีคนมาช่วยอีกแล้วนะก็ต้องทําใจนิดนึงนะทุกคนก็คือมันยากไปสำหรับการที่เราไม่มีผลปีศาจนะก็จะมีคนมาช่วยเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็็จะะฟารรร์มคนนเดีียวัับบสห EP ้้กตอง บอกไว้ก่อนนะครับ ครับเหมือนบอสจะตายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเราไปลากบอสอีกตัวหนึ่งมาเฉยนี่ครับเลเวลเยอะมากครับทุกคนก็ของไม่ดรอปด้วยนะครับเสียใจมากทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรฟาร์มกันต่อครับผมก็ตอนนี้มาได้เริ่มไกลแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะทุกคนและเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับเลเวลก็จะ3ามร้อยแล้วนะครับผมก็อยากได้ดาบใหม่แล้วนะครับแทนดาบไอ้ทิปเปิ้ลคาตาะนะครับผมก็เล็งไว้คือดาบเซเบอร์นะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมาสู้กับเจ้าเชงคูดนะครับบอกได้เลยว่าโคตรโหดแต่ว่าเราก็มีคนมาช่วยนะคครรรััับแแแตต่่่่่่เเเเหหหหมมมมมมืืออออนนนนนนจจจะะะะชวววววยยยยไไสุุดดซ้้้้ทกีีลลลลปปใผผาาิง ผมคิดว่าประมาณสัก3 4 0 0หรืออาจจะ500เลยก็ได้นะน่าจะไหวที่ผมพูดไว้ก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมซู้ไม่ไหวเลยนะครับสำหรับเจ้าแชงคูนะครับเจอมันตีทีหนึ่งโคตรแรงเลยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามอย่างสุดฝีมือนะครับทุกคนและผมก็ใส่ยับนะตอนนี้เอาจริงตอนนี้เราก็ตีกันมาจนแบบโคตรนานแล้วจนมันออกมานะครับแต่ว่าผมใช้สกิลไม่ได้ไม่รู้ว่าเกมบั็อกอะไรนะครับเนี่ยฟักดาบออกมาไม่ได้แล้วก็ใช้สกิลนี่ไงครับได้เรียบร้อยแล้วผมสลับเซเบอร์นะทุกคนก็ น่าจะได้ใช้ดาบเซเบอร์ของเชงคูดยาวๆเลยนะครับทุกคนดูท่าท่ามันบัคเลยทุกคนผมต้องออกเกี่ยวเข้าใหม่นะครับโอเคมาเดี๋ยวออกเกี่ยวเข้าใหม่แล้วเรามาฟาร์มกันต่อเลยนะครับโอเคได้ดาบใหม่กันแลว้วทุกคนและเราก็เดินทางกันมาจนถึงเกาะลาวานะครับหรือว่าเกาะของอาคายีดูนะทุกคนก็ตอนนี้ผมฟาร์มจนได้สกิลดาบของเซเบอร์สองดาบแล้วนะครับนี่ไงทุกคนสกิลที่สองโอโ้โหโคตรเท่กากระบ,บาดมันชื่อสกิลว,ว่าทริปเปิลสแลสนะครับก็ตอนนี้ก็ฟาร์มจนเลเวลจะสี่ร้อยแล้วนะครับสามร้อยสี่สิงๆครับ อบพีนี้ก็ตอนนี้ฟาร์มาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือเรลาอีก้าชั่วโมงก็ยาวๆกันไปครับสำหรับอีีนี้เพิ่งได้ไปถึงไหนเองนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับในการจัดการเจ้าพลเลยเอกหรือว่าตอนนี้ได้เป็นจอมพลเลยนะครับในเรื่องอนิเมะนะครับก็คืออาไครดูนะครับก็อย่างที่บอกครับโซโลตอนนี้เราสามารถสู้กับอาไครดูได้แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับโอ้โหเต็มๆเลยหมัดมันแม่นมากแต่เราไม่ยอมแพ้แล้ะครับทุกคนลุยโซโลเชสกิลที่เป็นสแลตนี่ไงเจอกันไปทีหน และตอนนี้นะทุกคนบอสก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นู่ว่าใครนูก็ไม่ได้ของอะไรเลยนะครับหรือว่ามันไม่มีของดอบก็ไม่รู้นะทุกคนครับก็ตอนนี้ววสามร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับเงินเลขท้ายสวยมากเก้าเก้าเก้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะลอยฟ้ากันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับผมเก็บตังค์ได้หนึ่งล้านบาทแล้วนะทุกคนครับก็ว่าจะมาซื้อฮาคี้สังเกตสักหน่อยนะครับผมราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทก็พร้อมที่จะซื้อแล้วนะครับก็เลยมาที่เกาะลอยฟ้าแล้วก็ว่าจะฟาร์มเพื่อให้ตัวเองงงแข็ก่ พอนะครับผมที่จะสู้กับบอสเอเนียลให้ได้ด้วยนะครับมาก็ออขอทําการซื้อเงนก่อนเลยด้วยราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทบอกเลยว่าจิบจิบครับผมแต่เอาจริงแล้วโหเหลือสองแสนกว่าบาทนะทุกคนครับก็นี่ครับได้มาแล้วสำหรับฮาคี้สังเกตนะครับขาดแค่ฮาคี้อย่างเดียวก็คือราชันนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีหรือเปล่านะฮารคิราชันก็ขอให้มีแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเอายงงี้เลยดีวยกว่าครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มเพื่อจะเป็นนักดาบอนดับหนึ่งแล้วไปสู้กับบอสเอเนียลวแกร่งกันนคทแลละ้ววม็ถึเเาาีจไป จัดการเจ้าเอเดลนะครับมันทําร้ายหมู่บ้านแบบว่าสาหัสมากครับเราต้องไปจัดการเพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านของเรานะครับมีความเดือดร้อนนะครับอันนี้ผมแต่งเอานะทุกคนไปเราจะไปจัดการเจ้าบอสเอเนลดีกว่าได้ข่าวว่าห้าวมากแต่วันนี้นะครับหรือว่ารอบนี้ในการดีบอสเรามีคนมาช่วยอีกแล้วนะครับก็คือช่อง x z f นะครับใครอยากจะไปติดตามก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับทุกคนไปได้เวลากันแล้วอันนี้มีถ่ายแอคทิปนึงครับมีโชว์แบบโชว์ท่าหน่อยครับไปทุกคน เอาสกิทผมเาอาให้ผมไปเปิดก่อนครับจงกวะนี้แล้วผมก็ใส่ครับแล้วไปเปิดพร้อมกันครับตอนนี้แล้วก็เกิดการนูนเนียกับบอสเกิดขึ้นครับก็เด็กได้ว่าตึงมากครับสำหรับบอสเอเนีมก็โคตรโหดเลยครับสมแล้วที่มันเป็นพระเจ้าใส่ฟ้านะถือว่าเทพพระเจ้าใส่ฟ้านะทุกคนแต่ผมไม่ช่าเทพรอนะครับเอาคนละคนละคนละอย่างกันเลยะครับไปจัดการโอ้โหไปฮัคิสังเกตครับทุกคนโคตรโหด เดี๋ยวเราก็จัดการเจ้าบอสเอเนล์กันต่อเลยครับผมตอนนี้บอสเอเนล์ก็จะตายแล้วนะทุกคนครับฟันทีเดียวรู้ป่ะครับตอนนี้เรียบร้อยครับเจอสกิลแซกของผมไปก็เท่านั้นครับผมบอสเอเนล์ได้ทําการตายไปที่ด้ายแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้ได้เป็นการแอคกอะเราก็ไม่ได้ของเลยนะครับตีเป็นคือเอาจริงเลยตั้งโซโลมันเนี่ยของแทบจะไม่ดรอปให้ผมเลยนะครับนอกจากดาบเซเบอร์ตอนนี้นะครับผมเริ่มรู้สึกแห่งความแข็งแกร่งของผมแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่า พลังมันเอ่อเลืนขึ้นมาจนแบบว่าถึงดาบนะ้วนะตอนนี้คือพร้อมที่จะประทามากแล้วผมก็วิวถึง675แล้วนะครับเราก็จะไปทําการหาเพื่อนร่วมเรือของเราครับไม่หรอกเราจะไปทําการต่อสู้กับเขานะจะดูว่าเขาเหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมเรือของผมหรือเปล่านะนั่นก็คือแฟงกี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะสามารถสู้แฟงกี้กันได้หรือเปล่าถ้าเขาสู้ผมได้ผมจะให้เขาไปลูกเรือผมนะครับแต่ถ้าเขาสู้ผมไม่ได้ผมก็จะไม่เอาเขามาไปลูกเรือครับทุกคนงั้นปไปดูกันเลยดีกว่านะครับแลืเอมือนว่าตอนนี้ผมจะทําการจัดการแฟงงกี้ไดอย่า ไม่ได้นะครับทุกคนเป็นไงนี่ถือว่าไม่ผ่านการเป็นลูกเรือของผมนะครับผมก็ได้ตัดสินใจว่าเราควรที่จะฟาร์มไ้พวกกันนี้แล้วเราจะไปโลกที่2กันนะครับทุกคน Let's go ทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็เวล700เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปโลกใหม่ได้แล้วหรือว่าโลกที่สองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเจอศัตรูที่แข็งเก่งขนาดไหนในโลกที่สองนะครับน้องๆมาทุกคนเราจะมาดูการ,ระจนภัยของโซโลในโลกที่สองโลกแรกก็จบไปเป็นเท่านี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้เวล700เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปโลกที่สองไปจะลุยหาของหาดาบดูซิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับทุกคนไป l e t โก o เดี๋ยวผมขอทาการไป จุดทําไปโลก2กันก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จะไปโลก2กันแล้วนะครับส่วนวิธีาการทุงการทําอะไรยังไงก็มี Youtube หากันได้เลยนะครับมาแล้วเราพร้อมที่จะเทเลพอร์ตไปยังโลก2กันแล้วนะทุกคนไปเรียบร้อยคุยกับมานะผมแล้วกด Yes สไปเลย Do you like to go เราเนี่ยมันกำลังจะส่งเราไปที่โลก2นะทุกคนครับ โอ้โหบอกได้เลยว่าเร็วกันมากนะครับใช้เวลาไปประมาณเก้าชั่วโมงไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่านะทุกคนครับการไปโลกสองนะครับทุกคนปทุกคนครับแล้วตอนนี้นี่ครับเราก็อยู่ที่โลก2กันแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าสดชื่นมากเพราะว่าโลกโคตรใหญ่นะสำหรับโลก2นะครับแล้วอย่างที่บอกครับเราต้องเซสปานก่อนอย่างแรกนะครับเอาหาเซ็ตสปาไม่เจอมันอยู่นะเกาะเต้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเกาะกันก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะมาฟาร์มกันที่หลังนะครับแล้วตอนนี้ข้าวหัวผมมีอยู่ทั้งหมด3 5 0 0 0 0บาทแล้วการที่เราจะทำเซเบอร์ V2 ได้เราจะต้องมี หัวทั้งหมดนะครับทุกคน1ล้านแต่ว่าผมไม่สามารถทําได้เพราะว่าผมยังคาหัวแค่ส0 0 0 0นอยู่เลยครับทุกคนดังนั้นนะครับเราก็จะมาทําการฟาร์มเจ้าไรเดอร์กันก่อนนะครับยกเจ็ดหลอดขึ้นไปก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการฟาร์มพี่แสนสาหัสกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการนะครับสั่งหาเจ้าไดมอนด์นะครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นไดมอนด์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าพอโผล่ไปแม่งไปทุ่นทาตะวันนะครับดอกทาตะวันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีลูกสมุรนะครับผมมาช่วยตีจนเหลือครึ ด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็เอาเฮ้ยยังไม่ได้ออร่ากันเลยเฮ้ยรีบออร่ากันก่อนนะครับโหเกือบตายเหมือนกันนะแรงเกินอ่ะแล้วก็ฟาร์มกันไปยาวครับผมจบเจ้าไดมอนด์นะครับเรียกได้ว่าบอสตัวนี้ถ้าเราสังหารนะครับมีโอกาสได้ดาบลองซอร์สนะหรือว่าเป็นดาบยาวนะทุกคนในชื่อภาษาอังกฤษของมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะได้ดาบยาวหรือเปล่านะทุกคนและตอนนี้นะครับบอสไดมอนมันก็จะตายแล้วครับทุกคนเรียบร้อยครับตายแล้วเราก็ได้ดาบลองซอร์สมาตามที่คาดคิดไว้นะครับก็ ดาบประมาณนี้เลยครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าเป็นดาบโคตรยาวดีไหมมันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มสักสก,กิลหนึ่งให้ทุกคนเห็นกันแล้วกันนะครับว่าสก,กิลมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงไม่น่าจะเอามาได้ใช้ครับเพราะว่าเราต้องใช้เซเบอร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ตามนั้นครับผมไป ตอนนี้พี่ก็ได้ทำการฟาร์มดาบลองซอสเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูสกิลกันนะทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าสู้เซเบอร์ไม่ได้เลยนะแม่งแลดาบแม่งฟาร์มโคตรยากเลยนะครับผมดาเมจก็ไม่ค่อยแรงมากแล้วก็ฟาร์มแบบดูคนดูครับที่คือต่อไปแม่ง200มัเติรี่อ่ะผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรากลับไปเล่นดาบเซเบอร์กันต่อเลยดีกว่าครับมามันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะมาสู้กับชื่อว่าอะไรจาิญรบบี้ทุกอย่างนี่แหละครับมา,าก็ตอนนี้เบลเราจะ900แล้วนะทุกคนครับก็ได้เควสมา จัดการกับบอสตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าก็มีคนมาช่วยเปเดี๋แล้วมันเหมือนว่าจะปล่อยให้ผมจัดการคนเดียวด้วยนะทุกคนครับก็ใช้สกิลเซเบอร์เหมือนเดิมครับมันแรงกว่าดาบดาบยาวเยอะทุกคนเอาจริงผมก็เลยคิดว่าเออเรามาใช้เซเบอร์ดีกว่าแล้วบอกเลยทุกคนครับว่าเจรมี่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับแล้วแม่งน้เมจแรงจัดนะผมจะตายแล้วทุกคนโหเลือผมเหลือห้าร้อยไม่เป็นไรครับผมสู้ครับทุกคนอีกทีเดียวมันจะตายครับทุกคนมาสกิลปึบตายไหมอุ้ยไม่ตายผมจะตายแล้วตอน เคียบ the ้อยครับมีคนมาช่วยตีเรียบร้อยก็มาเดิมครับไม่ได้ของอะไรครับไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มมอนต่อนะครับไปว่าจะทเควสหมวกวอลเลอร์แล้วนะครับตอนนี้เพราะหมวกนี้ใช้มานานมากแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นอ่อโคลีเซียมนะครับด้านล่างครับมาบดล็อกรหัสเพื่อที่เราจะทําหมวกวอลเลอร์นะครับก็อันนี้เป็นหมวกน่าจะน่าจะได้อยู่นะสำหรับโลกสองนะที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับก็ให้แสนรหัสนะครับผมในการที่เราจะได้ โบกบริเออร์นะทุกคนครับแต่ว่าการทำรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูก็ไปหาดูยูทูบได้อนี้ก็คือคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ถ้าเราปลดล็อกราัสสาเร็จนะครับเราก็จะสามารถได้หมวกนะครับผมที่เรียกได้ว่าโคตรเทแล้วก็ดีอยู่นะครับนี่เรียบร้อยได้แล้วครับผมเป็นหมวกที่มีชื่อว่าบริเออร์เฮลเมทถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยทุกคนครับก็เรียบร้อยได้มาแล้วและตอนนี้นะผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาจัดการฟูจิโทระหรือว่าเป็นพลละเอียดคนใหม่นะครับที่มาแทนสักคนนี่แหละครับที่มันออกไปนะทุกคนครับก็มา เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าจากอันนี้มันเป็นปผลเพราเรข,ของนี้ใช้ผลกาวิตีนะหรือว่าผลแรงโน้มถ่วงนะครับก็เรียกได้ว่าโหดมากนะครับแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะทุกคนก็แต่สก,กิลมันแบบโคตรแรงอะ่ะเหมือนผมจะสู้ไม่ไหวด้วยนะเอาจริงๆก็ตอนนี้ก็พยายามเติมที่ครับทุกคนผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นกระทานั่นแหละครับทุกคนแต่เราจะไม่ยอมแพ้ทุกคนเราจะมาจัดก,การมันใหม่นะครับรอบนี้ผมก็ได้ทําการมาแก้แค้นแล้วนะครับสําหรับ บอสฟูจิทาแล้วก็เรียบร้อยครับแบบอีซี่เลยนะทุกคนก็เพราะว่าผมตีมันไปเยอะแล้วนะตอนแรกถ้าผมตีมันแบบว่าไม่ไม่เยอะนี่คือผมสู้มันไม่ไหวเลยนะตัวเนี้ยโคตรแรงสกิลมันนะครับแต่ก็ไหวแล้วนะทุกคนนะมาได้เวลาฟาร์มต่อแล้วนะตอนนี้แล้วก็มาเช็คดาบ3ดาบนะครับว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับแต่ว่าดาบ3ดาบเนี่ยมันไม่ได้เกิดทีเดียวนะทุกคนมันจะเกิดทีละดาบแล้วมันจะสุ่มด้วยนะครับก็อาจจะใช้คนช่วยในการหาดาบเนะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นก็เลยไม่รู้นะครับว่าดาบเกิดตรงไหนบบ้้้าาาาาางงงกกก็็ตออออโททษจจจรริๆนนนะคมจจมีช่วยยหดเลใํ ซีรีส์นี้นะทุกคนทุกคนตอนนี้พี่ก็มีแขนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าการหาดาบโซโลเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากในการที่เรามีแขนนะแล้วก็มีพลังที่มากมายที่พร้อมที่จะตบขับอ่ามันได้เป็นพลเรือโทบ้างเนี่ยสมเกอร์อ่ะก็เรามจาจัดการ,รเจ้าพลเรือโทนะสำหรับสมอเกอร์เดี๋ยวจะมาดูว่าผมจะไหวหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่ามองอะไรไม่เห็นนะครับเจอสมอปิดหน้านะทุกคนก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเริ่มเก่งแล้วครับแล้วก็มีแขนมาชงมาช่วยก็คือบอสพวกนี้คือไม่เท่าไรเลยนะครับก็สบายมากสำหรับในการจัดการบสโคนทุก เราก็จัดก,การบอสสโมกจนมันแบบว่าออกไปข้างนอกเลยนะครับมาแล้วนี่ก็เป็นคนในแคร์นะครับผมก็ตีเรียบร้อยอีกเดียวจะตายครับทุกคนเรียบร้อยครับโหกอึดเหลือเกินไม,ไม่ยอมตายสักทีโอเคเรียบร้อยตายแล้วเราก็อุ้ยได้ดอบดาบด้วยนะทุกคนก็เป็นดาบของสโมอคเกอร์แต่ผมก็คงคิดไม่ได้ใช้อ่ะเอาจริงๆนะแล้วดาบมาันโคตรใหญ่ด้วยก็คงจะไม่ได้ใช้นะแล้วแถมฟาร์มอัตเตอรี่โคตรยากด้วยนะครับร้อยห้าสิบกับสามร้อยซึ่เรารอไปเอาดาบทีเดียวตอนนี้คนในแคร์ก็เริ่มมาช่วยกันรอหาดาบแล้วนะครับแป๊บเบเเดียวนนน่าาจจะหจนะหออทุกคโค okay. ระหว่างรอดาบเกิดนะครับเราก็มาตีบอสโดฟานมิโกรอนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องใช้ผลไม้ถึง1ล้านเลยนะครับในการที่จะมาตรงนี้ได้น,นะทุกคนก็ให้มันไปแล้วนะผมเราก็สามารถมาตีบอสโดฟานมิโกได้มาตีกับพ้องเพื่อนในแคนนะทุกคนครับก็สบายสบาย,สบายแบบอีซี่เลยคือไม่โหดจัดแคนผมเอาจริงตัวแดก็คือเขาอาสาที่จะมาช่วยก็ โอเคนะผมก็ใครที่อยากจะให้เขาแบบว่าหาดาบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายสบายก็สามารถผมจะแปะลิงค์แคนผมไว้นะใครที่สนใจจะมาทิสหรือว่าอยากจะให้เขามาช่วยหาดาบจริงๆก็ส่วนค่าบริการอะไรยังไงก็ลองมาดูได้ใต้าคลิปนะผม,ผมจะแปะดิท็อดเขาไว้ให้นะในการหาดาบนะทุกคนก็ต้องขอบคุณคนในแคนผมมากจริงนะครับที่ช่วยกันหาดาบนะผมก็ระหว่างรอหาดาบก็มาตีบอสตัฟางเชีวชทุกคนก็เผื่อจะได้ของดรอปอะไรยี้นะ และดูเหมือนว่าบอสตัวฟ้าจะตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีคนในแคมมาช่วยแบบอีซี่นะครับนี่แล้วมันก็ปลดล็อกซีเคตเอ็นพีซีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ที่มันเขียนนะทุกคนครับก็เหมือนจะได้ลงเรือใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดการตีบอสแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปตีบอสดวดดำระหว่างรอดาบเกิดด้วยนะครับเพราะว่าดาบมันเกิดโคตรนานนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสดวดดำกันดีกว่านะครับ แล้วผมบอกเลยนะครับว่าบอสหนวดดำเนี่ยแม่งโคตรโหดถึกไม่พอนะดาเมจแม่งแรงมากครับผมก็เลยพยายามเซฟเซฟที่จะให้เขาใช้สกิลล็อกให้ผมแล้วผมก็ตีแบบฟรีๆนะครับผมเนี่ยผมก็เป็นแบบตีนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ทำดาเมจให้ไม่ถึงสัก2-3งสามหมื่นนะเพื่อเราจะได้ของด้วยนะครับถ้าเราตีดาเมจไม่ถึงเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ต้องรีบตีด้วยดา้านนี้ไวลงเวลาจับด้วยนะครับถ้าเราตีช้าก็ไม่ได้ของนะครับก็ต้องรีบตีกันไปเผื่อจะได้ของนะทุกคนครับต้องบอกเลยนะทุกคคนรับแม่งตตีโครนาาาาาาานน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 นะะะะคคครรรรัััับบบบหหหลลลยยทีีีมมมกกกกใใตตตออออสวววดดแ้้้็เเืื่จ มันเดี๋ดินึงอะแทบจะไม่เห็นหลอดเลือนะแล้วเขาจะให้ผมปิดฉากครับทุกคนนี่ของกตีเรียบร้อยครับเราได้1,500้าอะไรมาไม่รู้ครับเงินม่วงนะครับน่าจะเอาไ้ใช้ซื้อฮาคิสีม่วงนะครับก็เก็บไว้รอเลยละกันนะครับเผื่อจะเอามาได้ใช้นะทุกคนครับโอเคมาระหว่างนี้เราก็จะไปหาดาบกันแล้วนะทุกคนสลับดาบ3ดาบนะครับผมระหว่างรอดาบเกืดอนะครับคนในแคนก็พามาตีโรงงานนะเผื่อจะได้ผลดีๆสักผลหนึ่งเก็บไว้นะแต่ก็คงไม่ได้เอามาใช้นะทุกคนครับ ก็ตีผลโรงงานไปชิวๆครับโอ,อ้โหบอกเลยว่าผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับใน EP นี้นะแล้วก็หลังจากที่มีแขนเน่ยแคนก็พาไปตีหนวดขาวหนวดดำนะครับผมแล้วก็พามาตีโรงงานแล้วก็พามาหาดาบคือเรีวยกว่าคุ้มนะได้ทั้งพันธมิตรได้ทั้ง ประสบการณ์นะผมผมก็เพิ่งกลับมาเล่นผมก็ถือว่าโอเคนะผมเรียนรู้ไว้อยู่นะไม่ใช่ว่าเียนรู้ไว้ครับแบบว่าได้ประสบการณ์เยอะมากนะในการที่ผมกลับมาเล่น24ชั่วโมงในครั้งนี้นะครับก็นอกก็ไหนที่อยากจะให้มีก็ผมขอ1น0 0พไลค์นะครับคลิปนี้ถ้าถึงก็อาจจะกลับมาแล้วก็อาจจะเติมมาเซอรี่ด้วยนะครับโอเครียบป้อยครับที่ผล,ลงงานเสร็จแล้วนะทุกคนและดูหมดว่าเราจะได้ผลช็อปหรือว่าผลของบาร์กี้นะครับเป็นผลเขาเรียกว่าอะไรเดียผมก็ลืมชื่อผลแล้วนะครับผมก็ ไม่ค่อยโหดมากนะก็ดรอปทิ้งไว้หรือไม่อาจจะเก็บก็ได้นะครับผมมาแล้วตอนนี้นะผมก็ได้เวลาหาดาบนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้ดาบเลยครับเดี๋ยวยา้ยายๆกันหากันก่อนนะตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับคนในแคลนผมเหมือนจะรู้แล้วนะว่าจุดเกิดตอนนี้อยู่ตรงไหนครับไปเราก็รีบไปหาเลยครับผมบอกได้เลยว่าแควนผมนี่หาโคตรเร็วนะครับใครที่อยากจะให้แคลนผมช่วยหาดาบอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาดิสได้นะผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเจอเืล้นะผมในการที่เราจะซื้อดาบนะอันนี้ผมขอจริงนนนะะออยกใหห้้้้้เป็็ดดดดบไไไรไนะแแแลลววต่่ผมมูั ถึงเวลาครับตรงที่เราจะเปลี่ยนดาบแล้วเราก็ได้ดาบชิซุยครับทุกคนราคา2ล้านบาทก็จัดไปเรียบร้อยครับผมนี่บอกได้เลยว่าโคตรเท่นี่ไงเป็นครับที่จัดนะทุกคนครับโอ้โหแม่งมีออร่าสีขาวด้วยหลังจากนี้จะเป็นการฟาร์มมัตเตอาารี่แล้วนะครับเพื่อที่เราจะใช้สกิล2สกิลให้มันได้นะครับและตอนนี้นะครับเราก็จะมาตีบอสกับตันนะทุกคนครับพร้อมกับโชว์สกิลแรกของเซเบอร์เออใช่เซเบอร์ er, ดิชิซุยนะทุกคนครับอ่ะมา ใช้ไปแล้วใช้โคตรเร็วผมบอกเลยว่าสกิลแรกนี้แม่งโคตรแบบสกิลแม่งแบบเรีวยกว่าไงดีแบบไกลบ้านนะทุกคนเอาลองดูใหม่นะฮึบเนี่ยดูนะสกิลแรกแบบมันไกลมากทุกคนดูเลยเป็นการพุ่งนะครับแล้วโคตรไกลนะแบบ สกิลแรกขนาดชิซุยนะแต่ว่าสกิลที่2ผมยังทำไม่ได้นะครับตอนนี้ขาดอีก14มาตอรี่นะทุกคนครับก็ฟังกันไปยาวอันนี้ก็เป็นบอสกับตันบนโอกาศดอกผ้าคุมนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะทุกคนก็อึดมากบอสตอนนี้โคตรอึดมันเป็นบอสเลดมั้งทุกคนบอสเลดอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้ว่ามันคือบอสเลดอะไรนะทุกคนครับก็ตีกันไปน้องๆพากันมาตีผมก็เออตีตามน้องเข้าไปนะทุกคนครับก็จะดูว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะทุกคน แล้วเหมือนว่าตอนนี้บอสใกล้จะตายแล้วนะครับผมก็ตีกันไปแบบชิวๆนะครับแบบว่ายืนตีฟรีๆเลยทุกคนโอ้โหทำได้เป็นไปหมื่นกว่านะครับก็นีนครับทุกคนใกล้จะตายแล้วบอสเดี๋ยวจะมาดูว่าเราได้ของตอนนี้นะครับผมได้บูสไปคี้โค้ดมานะครับน่าจะเป็นพระคุมเกี่ยวกับแบบว่าพระคุมสีฟ้านะเดี๋ยวเราใส่ไม่ได้นะต้องรีเซ็ตตัวกันก่อนนะครับก็น่าจะไม่ได้ใช้นะน่าจะใช้เป็นบริเออร์เหมือนเดิมนะทุกคนครับก็ประมาณนั้นแต่ก็โชคดีนะที่ได้ของเพราะว่าเราก็พยายามเก็บคอลเลคชัน โชว์สกิลที่2นะว่าสกิลที่2ของชิซุยมันจะโหดสักแค่ไหนหรือว่ามันจะเท่หรือเปล่านะทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมจะได้สกิลที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับว่าสกิลที่2เนี่ยมันโหดสักแค่ไหนนะครับอ่ะมาสกิลแรกก็น่าจะรู้เดี๋ยวว่ามันเป็นการพุ่งนะครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนดูใหม่นะว่าเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะสกิลแรกอันนี้สกิลที่สองเลยอ่ะใช้สกิลสองเลยครับนี่ครับเป็นการปล่อยสกิลอะไรมึนง่วงง่วงนะครับก็ ที่ดอวเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอุกาบาทหรือเปล่าวะไม่รู้มันไม่ใช่อุกาบาทเหมือนเป็นเลเซอร์หรอแม็กสกิลแบบ sprout, โอ друз, ้โหโคตรเขาเรียกว่าเนโคตรเร็วนะครับผมแล้วก็น่าจะไกลด้วยนะถ้าไม่ผิดนะทุกคนอีกรอบหนึงนี่ครับก็ดาเมจดสามพันเรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับตอนนี้เพื่อผมก็พันสามร้อยกว่าก่นแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสามหรือสองชั่วโมงผมมองไม่ชัดเหมือนกันนะตอนนี้ผมตัดต่ออยู่นะทุกคนก็เอาเป็นว่าใกล้จะจบแล้วนะสำหรับ EP นี้แต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่ที่โลกสามนะครับท มาได้เวลาฟาร์มกันต่อตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าคนในแคลนผมนะครับจะเห็นจุดขายคาคิสีม่วงแล้วนะครับผมก็พยายามจะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปซื้อนะทุกคนครับอ่ะก็เราจะได้ฮาคิสีม่วงของโซโลแล้วครับทุกคนก็ราคา1นึ่งพเงินม่วงนะที่ผมศึกษามานะครับแต่ก็มันบอกว่าสอรี่นะครับบอกว่าขอโทษคุณยังแข็งแกร่งไม่พอนะทุกคนโอ้โหเสียใจเลยครับแปลว่า EPD นะครับเราน่าจะ ไม่สามารถที่จะซื้ออาคีสีม่วงได้แล้วนะครับแต่ว่าอีพีหน้านะครับ24ชั่วโมงของจริงเนี่ยก็ผมจะพยายามนะครับทำให้อาคิสตัวเองตันนะครับแล้วก็จะ มาซื้อฮาคิสีมงให้ได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถึง1,000ไลค์นะครับจะได้กลับมาทำอีพีหน้านะทุกคนครับก็อันว่าปะได้เวลาฟาร์มต่อก็ต้องเศร้ากันไปครับสำหรับฮาคิสีมงของเรานะทุกคนแต่เขาไม่เป็นไรนะครับนะครับแล้วเหมือนตอนนี้นะครับเราจะเจอกับเจ้าเทลีนะทุกคนครับผมบอกเลยแล้ว่าผมไม่มีผลวิสานนะครับเจ้าเทลีน่าจะไม่น่าจะแบบว่าไม่ได้เกลียดผมอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งทุกคนมาเราก็จะบอกว่าเป็นตัวแทนของเชงคูนแล้วกันนะครับที่เราจะมาจัดให้กับการแก้แขนขของงงงงเเเเเชคคคคูททไปปตัั้้าาานนนึลยยรรบุกก็ีว่ เรคเตอร์ของเรื่องวันพีซอีกเรื่องหนึง่งเขาเรียกว่าอีกช็อตหนึ่งเลยนะครับผมเออเรียกว่าเป็นช็อตที่คนน่าจะติดตากันเยอะนะสำหรับช็อตที่เจ้าไฮลเลกัดแขนของเชงคูนทุกคนเราก็จะมาแก้แขนกันให้นะครับมาก็ฟันกันไปสกิลแม่งคือใช้ได้แค่สกิลนะครับตีธรรมดาตีไม่เข้าต้องใช้สกิลนะบ,บอกเลยว่าเจ้าไฮลเล่งแบบโคตรอึดนะทุกคนครับแต่ก็ผมไม่เท่าไหร่นะทุกคน นะครับตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเจ้าทะเลเริ่มจะใกล้ตายลนะครับผมเพราะผมตีกันมานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะตายตอนไหนนะครับก็ดูเหมือนนี่ครับเรียบร้อยครับผมฆ่าไปแล้วได้เลเวลมา2องถึงสาเลเวลนะครับก็เราก็ได้เงินม่วงอีก2องห้าสิบโอ้โหเรกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันต่อนะครับอตอนนี้ก็ฟาร์มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าน้องผมจะคนแคนเหมือนจะเจอทางด้านของดาบแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้ดาบของอะไรนะครับรอบนี้ น่าจะเป็นรอบสุดท้าย,ยนะในการหาดาบนะครับทุกคนในอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างน่าจะไม่ใช่นะครับพี่น่าจะเขาจะหีดไปกี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะได้ดาบอะไรนะครับขออย่าไปหนับซ้ำก็พอนะทุกคนโอ้โหชัดเลยดนบซ้ำเดี๋ยวผมน่าจะเอารหัสหลักมาซื้อนะเพราะว่ารหัสหลักผมยังไม่ได้นะสำหรับชิซุยนะทุกคนก็เอาว่าสําหรับการหาดาบน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่จบก็คือเราต้องไปโลกสามไม่ได้นะทุกคนโอเคมาได้เวลาฟาร์มต่อนะครับ ตอนนี้เราก็มาลงดันนะครับเพื่อที่เราจะมาตีล้อเผื่อได้ดาบล้อหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมวกล้อนะครับเอามาใช้ได้อยู่นะครับจากที่ผมถามคนในแคนดูนะไอหมวกล้อเนี่ยมันเอามาทดแทนในวอรเเออร์ได้อยู่นะครับก็จะมาตีกันนะเผื่ออาจจะได้ของดีๆมากครับทุกคนเออไม่ดาบก็ขอหมวกสักอันเลยครับทุกคนมาตอนนี้นะครับเราก็ตีล้อกันมาได้สักพักนึงแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรอึดและโคตรพิวนะเรียบร้อยครับตีล้อตายแล้วเราดรอปหมวกนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ดาบครบแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ อย่างน้อยเราก็เอาหมวกมาใช้ได้นะเอามาใช้ได้จริงดาบผมคิดว่ามันน่าจะเท่เฉยนะน่าจะสุชี้ซุยไม่น่าไหวนะอันนี้ที่ผมถามคนดีแคนอีกแล้วนะผมก็ตามนั้นครับทุกคนเอามาพวกคําที่แต่ว่าหมวกเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับคิดเราก็มาอัพเิลเยนก่อนมาตอนนี้เราก็ได้หมวกแล้วนะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับหมวกของรอนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนเราก็มาตีบอสตัวสุดท้ายของโลก2อแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคือบอสตัวอะไรทุกคนใครรู้ คืออาวุธมันอะเท่มากผมโคตอยากได้เลยไม่รู้ว่ามันจะดรอปอาวุธอันนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยกับโลก2ส,สักนิดนะครับก็เอาเป้นว่ามาตีบอสกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ากับไอตัวนี้นะทุกคนโอเคมาแล้วก็ตีกันไปเลยครับผมทุกคน อันดับบอสใกล้จะตายทุกคนบอกเลยว่าผมจริงๆอ่ะผมตายไปรอบหนึ่งแล้วทุกคนแต่ว่าผมตัดออกน,นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าถ้าเราฆ่าแล้วเราจะได้อะไรนะครับโอเคครับผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะเลเวลก็เพิ่มมา2-3เลเวลนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหน0่เลเวลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามกันจนถึง1,500เลเวลนะครับเพื่อที่ผมจะไปโลก3กันนะครับทุกคน ดูเหมือนว่ามันจะให้ผมตีบอสแอดมินไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปโลก3จะดูว่าความแข่งแก่งของเราเนี่ยมันพอที่จะไปโลก3มหรือยังครับโลกแห่งนิวเวิด์นะครับโอ้โหทุกคนบอกได้เลยว่าบอสแอดมินนี่โคตรโหดใช้ดาบอยรู้ด้วยเนี่ยผมใช้แค่ชี้สูเองนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะทุกคนพอานะครับผมสู้มาสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นอนิเมชันอะไรไม่รู้นะครับไอ้บินจัดการผมได้เฉินแล้วก็วาร์ปไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเหมือนจะพาไปโลก3หรือเปล่าครับแล้วเหมือนจะมีอะไรเม่ร้เข้ามาใหม่นะว แล้วผมก็กดอ,อ่านไปนะทุกคนก็เราก็จะต้องไปที่เดิมอีกรอบนึงนะครับนี่เราก็จะต้องไปเกาะของอต้นไม้นะครับ <ían> เพื่อที่เราจะไปโลกสากันนะทุกคนน่าจะไปได้แล้วนะครับสําหรับโลกสากในตอนนี้นะเท่าที่ผมคิดนะครับน่าจะไปได้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมแล้วผมก็ทําการนะทุกคนไปยืนตรงบิสเตอร์กลัตบตันแล้วเราก็เดินทางเรือเพื่อที่ไปโลกสากกันแล้วเรียบร้อยครับทุกคน เริ่มบอกได้เลยนะครับว่าโลก3นี่เป็นอะไรที่โคตรสวยเลยนะครับบรรยากาศก,ก็โคตรดีเลยนะครับทุกคนตอนนี้เวลาก็เหลือประมาณ10กว่านาทีนะครับแล้วก็จะใช้เวลาคุ้มค่าโดยการฟาร์มแบบต่อเนื่องนะครับแล้วจะมาดูว่าก่อนที่จะจบเวลาหรือว่าจบซีรีส์ยีชั่วโมงเนี่ยจะมาดูกันว่าเราจะได้เลเวลที่เท่าไหร่นะครับทุกคนป่ะตอนนี้เราก็รีบกันฟาร์มนะเพราะว่าใช้เวลามันคนุ้ม1ึงที่สุดนะทุกคน แล้วตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้ทั้งหมดนะครับทุกคน1529เลหรอเวินะครับนี่แล้วก็มายืนเต้นกับเด็กข้างไข่นะครับยอกยอกมายืนเต้นกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับใครอยากจะไปติดตามก็ตามชื่อโบอกเขาเลยนะ XZF นะครับผมน้องชายก็เอาเป็นว่าสําหรับซีรีส์นี้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด24ชั่วโมงแบบของจีนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า EP นี้จะได้ผลตอบรับที่ดีหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ผลตอบรับที่ดีแล้วก็อาจจะมี EP 2เเข้้าามดวยปี่อง สำหรับอีพีนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีดทุกคนด้วยครับน้องชาย